سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah rukukun Allah Subhanahu Wa Taala yang ได้ให้โอกาสเรามีอายุยาวขึ้นได้ต้อนรับเดือนรอมฎอนอัลฮัมดุลิลลาห์เราชูกรอัลลอฮ์ Subhanahu Wa Taala ที่ให้เรามาร่วมกันละหมาดซุบฮีในวันนี้ซึ่งวันนี้ยังเป็นเดือนรอมฎอนอยู่ซึ่งความยิ่งใหญ่ของเดือนรอมฎอนเนี่ยบางคนอาจจะไม่ทราบเพราะอาจจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ำซึ่งเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประทานอัลกุรอานอัลกะรีบشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله سبحانه وتعالى ได้กล่าวในคัมภีร์อัลกุรอานเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ได้ประทานกุรอานซึ่งกุรอานฮุดัลลินนัสคือให้คือนำทางให้มนุษย์เดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานคารีมแล้วก็ซึ่งความสำคัญของเดือนรอมฎอนกับอัลกุรอานซึ่งมีหะดีษหนึ่งกานะญิบรีลอะลัยฮิสสลามยัลตะกีฟีกุลลิไลลาตินมินรอมฎอนยะตะดารัสฟีฮิอัลกุรอานซึ่งความสำคัญในเดือนรอมฎอนนี่ญิบรีลยังลงมาเพื่อที่ทุกๆคืนของเดือนรอมฎอนเพื่อที่จะมาฟังแล้วก็อ่านให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกๆคืนนะครับเนี่ยความสำคัญของเดือนรอมฎอนกับอัลกุรอานซึ่งในทุกๆเดือนบางคนก็อาจจะไม่เคยเปิดอัลกุรอานเลยแต่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทิ้งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาอ่านอัลกุรอานอัลกะรีมซึ่งมีการตะดารุสคือการอ่านให้ญิบรีลฟังแล้วก็ญิบรีลอ่านให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังอัลกุรอานอัลกะรีมซึ่งมันเป็นแล้วก็จะเป็นทุกๆคืนซึ่งเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าถึงแม้ในทุกๆเดือนเนี่ยเราไม่เคยเปิดอัลกุรอานแต่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยควรจะเปิดแล้วก็ควรจะมาเรียนอัลกุรอานควรจะอ่านให้คนอื่นฟังแล้วก็เราก็ฟังให้คนอื่นนั่นแหละเพื่อทบทวนแล้วก็เพราะว่าความสำคัญอัลกุรอานซึ่งอัลฟาติฮาเนี่ยเราก็อ่านทุกคืนอ่านทุกเวลาทุกห้าเวลาใช่ไหมทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรฎูเราต้องอ่านอัลฟาติฮาซึ่งอัลฟาติฮานี่สำคัญมากเลยครับเพราะว่าเป็นรุกุนของละหมาดนะครับซึ่งใครอ่านผิดโดยตั้งใจเนี่ยคือยุมฮุรุลามะก็บอกว่าบัตละศอลาตุฮูคือละหมาดนั่นไม่ซอคือต้องละหมาดใหม่แล้วก็การเวลานี่อาจจะทำเราเคยอ่านกับครูใช่ไหมอ่านให้ถูกต้องแต่เพราะว่าเวลาเนี่ยอาจจะทำให้เราละเลยในการอ่านอาจจะเพี้ยนไปใน
พราะความที่เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจใช่ไหมก็ซึ่งในถ้าในอายะในสุรอื่นเราอาจจะมาไม่คิดเท่ากับอัลฟาติฮะห์เพราะว่าอัลฟาติฮะห์นี่สำคัญมากเพราะเราต้องละหมาดทุกเวลาใช่ไหมครับดังนั้นความผิดในอัลฟาติฮะห์เนี่ยส่วนมากเนี่ยคนเราจะผิดตรงไหนครับเนี่ยถ้าอ่านคำว่าอ่านอายะมาลิกิยามิดดีนน่ะบางทีก็เคยได้ยินนะอ่านว่ามาลิกิยามิดดีนอ่ะนั่นแหละหายไปแล้วกัสรอห์น่ะหายไปแล้วมาลิกิยามิดดีนนั่นแหละอันเนี้ยบางคนก็รีบอ่านเร็วแล้วก็มาลิกิยามิดดีนมาลิกิยามิดดีนก็นั่นแหละผิดเลยครับมันต้องมาลิกิคือคือต้องมีกัสรอห์นะครับไม่ใช่สุกูนนะครับมาลิกิยามิดดีนต้องอ่านให้ถูกต้องนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงแล้วก็ต้องเน้นอะไรนะเขาเรียกชัดดะสะดูบางทีก็คนเราน่ะอาจจะละเลยตรงเนี้ยบางทีผมเคยได้ยินนะก็เป็นอ่านมันหายไปแล้วเพราะชัดดะเนี่ยเขาหมายถึงว่ามีฮุรุฟหนึ่งนะครับถ้าเราไม่เน้นชัดดะเนี่ยหมายถึงว่าฮุรุฟหนึ่งหายไปแล้วครับใช่ป่ะอย่างเช่นบางทีก็อิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลมุสตะกีมอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมคือไม่เน้นที่ซิรอตเนี่ยก็หายไปเลยครับฮุรุฟหนึ่งหายไปเลยครับนะแล้วก็บางทีก็วะลัดดอลลีนนะมันแล้วก็ถ้าอ่านว่าวะลาดอลลีนก็อลิฟลามก็หายไปแล้วอลิฟลามชัมซียะก็หายไปแล้วแล้วก็ดอดซึ่งมีสับดูแสดงว่าดอดน่ะมี2ตัวนะครับวะลาดอลลีนคือมันต้องเน้นตรงนั้นครับแล้วก็ดอลลีนคือลามเนี่ยก็มีสับดูเหมือนกันนะครับก็ต้องเน้นในการอ่านนะครับดอลีนอันนั้นนี่แหละในฟาติฮะเนี่ยเราต้องนิ่งหน่อยครับอย่าละเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรุกุนหนึ่งครับรุกุนของอัสสลาห์ก็อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมฟัสตัฆฟิรูฮ์อินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ